รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสฉันว่าจะต้องเป็นแบบหนูนาผ่าเบะนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดมาแล้วกระโดดนี่มีเรื่องนะเอาซีเอาสักทีสิเปิดนะเปิดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่เลยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรูปแบบรายการแบบใหม่ทางทีมงานเขาบอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความทันสมัยใหม่แค่ไหนใหม่มากๆใหม่ยังไงพิธีกรหน้าใหม่เฮ้ยของเรานี่คือระดับท็อป10แล้วของไม่บอก คือจริงๆเนี่ยโฉมใหม่ของเราก็คือจะมีโจทย์ที่เป็นวัตถุดิบมาแล้วเขาบอกว่าให้อาจารย์ทำอาหารจากวัตถุดิบนี้จะเป็นเมนูอะไรก็ได้แต่ให้คนรุ่นใหม่ทำด้วยเผื่อบางทีคุณผู้ชมอาจจะชอบแบบเราหรือแบบสมัยใหม่คุณผู้ชมจะต้องเป็นคนตัดสินนะเราสองคนจะทำเมนูในสไตล์ของแบบกูรูสายอาหารแฟชั่นมันน่ารักที่คุณเคลมตัวเองว่าเป็นกูรูสายอาหารแฟชั่นของเราอินเทรนด์ตลอดเมนูของเราไม่การันตีว่าอร่อยไหมแต่สวยแน่สวยแน่นอนนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบชั้นเลิศของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันครอบอยู่ในนี้คุณผู้ชมถ้าเปิดมาแล้วกระโดดนี่มีเรื่องนะแต่ตอนนี้สงสัยจะไม่ใช่กระโดดแต่เหม็นข่าวมากคุณผู้ชมมันคงเป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่ชอบกินอ่ะฉันว่าจะต้องเป็นแบบเนื้อเก้งเนื้อกวางหรืออะไรสักอย่างคาวๆอ่ะหนูนาผ่าเบะนอนอะไรอย่างเงี้ยอีอยากแหยงคุณผู้ชมเปิดดูเลยดีไหมเอาสิเอาสักทีสิเปิดนะเปิดเลยหอยไม่เอาอ่ะเราไม่ชอบกินหอยอ่ะโอ้โถอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศจริงๆนะตอนเด็กๆที่ผมโตมาเนี่ยแถบเมดิเตอร์เรเนียนปกติแล้วเนี่ยหอยแมลงภู่ที่เราที่ผมคุ้นชินแล้วกันนะปกติถ้านึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยผมไม่ค่อยทานผมพูดเลยรู้สึกว่าธรรมดาไปล้างก็ยังไม่ล้างเลยอ่ะเนี่ยบางตัวก็อ้าแล้วหอยตายอ่ะหอยเน่าอ่ะโอ้ยกว่าหอยจะสุกผัดนานนานพอสุกเสร็จหอยก็หดหอยเหี่ยวหอยเหนียวหมดอ่ะความจริงแล้วเวลาซื้อเนี่ยนะคะก็ต้องดูที่เขายังสดอยู่แหละมันจะเห็นไม่มีกลิ่นคาวๆเหม็นๆออกมาคือสังเกตง่ายสุดเลยนะกลิ่นแล้วหูบๆมันมีผลต่อความสดไหมผิวเป็นสีอย่างเงี้ยยังสะอาดคืออ้าได้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันไม่สดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ของเราเป็นแบบยังสดอยู่จริงๆนี่คือคุณภาพดีเลยนะไม่ทำได้เปล่าอ่ะเป็นอาการนะโอเคค่ะลาคุณผู้ชมค่ะกลับบ้านตกลงต้องทำใช่ไหมถ้าได้หอยแบบนี้ต้องทำทั้งรูปทรงแบบนี้เลยตอนนี้ก็น่าจะกำลังฮิตนะฉันเห็นที่ตลาดสดเขาทำกันเยอะหอยแมลงภู่อบอบอบเธอก็ไปตัดอบอบอบเธอก็ตัดได้ฉันรู้อบอบอบรู้สึกว่าธรรมดาไปจะเอาหอยแมลงภู่ไปทำอะไรกันดีวันนี้คือผมคิดว่าผมอยากเอาไปทำคล้ายๆกับเป็นซุปมะเขือเทศแต่แบบสไตล์ฝรั่งก็จะกลายเป็นทอมิโต้มัสเซิลซุปน่ากินเนาะน่ากินใช่ไหมฮะถ้ามีขนมปังกระเทียมกับกรอบวางนะผมเสกให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยมาเชมเซมามันดูถูกกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้อาบเป็นยังไงพูดเดี๋ยวนี้ขึ้นจมูกเผ็ดหรือเปล่าสิ้นอีกไหมเออโอเคค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู Breakfast Pancake ใส่ไข่ไก่นมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเตรียมไว้เติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสวานิลาตราโกกิคนผสมให้เข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมใหญ่
จากนั้นบีบแป้งเป็นส่วนหูทั้งสองข้างใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะแต่งหน้าหมีด้วยกล้วยหอมวางแต่งช็อกโกแลตชิพเป็นตาและวาดปากด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตกแต่งด้วยกล้วยหอมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่สดเสิร์ฟพร้อมน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Breakfast Pancake